หนุ่มเจต เจติพัฒน์นะครับก็ไบเบิลวิชภาสคุณผู้ชมที่เมื่อวานนี้นะมีการแถลงนะครับเปิดตัวซีรีส์วาย 4MINUTES นะครับโดยพี่เจตนะครับรับบทเป็นหมอธรรมส่วนไบเบิลนะครับรับบทเป็นเกรซนะครับหนุ่มที่ประสบอุบัติเหตุทำให้เห็นอนาคตล่วงหน้าได้4 นาทีและมองเห็นนาฬิกาและมองเห็นในเวลานะครับนาฬิกาที่เพี้ยนไปคุณผู้ชมแน่นอนว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่หนุ่มเจตเนี่ยมาลองเล่นซีรีส์วายนะแถมต้องมาประกบคู่กับน้องไบเบิลขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่ามีวิธีนะครับเข้าหากันหรือว่าละลายพฤติกรรมยังไงกันบ้างเพื่อให้การแสดงซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นไปอย่างราบรื่นคุณผู้ชมเจอทั้งคู่นะครับก็ต้องไปถามความรู้สึกกันสักหน่อยนะครับรวมไปถึงนะเราไปถามเลยว่าสรุปแล้วให้เรียกว่าเจตไบเบิลหรือว่าไบเบิลเจตครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีทุกอารมณ์นะครับมันเป็นเรื่องที่กลมกล่อมมากโกรธหรือว่าเศร้าหรือว่าดีใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันต้องถึงหมดเพราะว่าทุกอารมณ์มันมีความหมายและมันสำคัญมากในเนื้อเรื่องครับผมพอได้รู้จักกันมากขึ้นอ่ะไบเบิลก็คุยกันเข้าใจอ่ะใช่แล้วอยู่กองก็คุยเล่นกันเรื่อยเปื่อยไม่ได้เกรงนิดหน่อยนี่นะตอนเจอกันครั้งแรกพี่ไม่รู้ว่าแบบจะมาในเวไหนอะไรตอนเจอกันครั้งแรกก็คือผมก็รู้ว่าแบบเขาเป็นนักแสดงมีประสบการณ์เยอะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะมาในเวไหนตอนนั้นก็แบบว่าไม่ค่อยกล้าที่จะแบบว่าไปตีสนิทมากขนาดนั้นเลยแต่พอได้รู้ว่ามาร่วมโปรเจกต์เดียวกันเขาก็เปิดใจให้ผมก่อนแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนคุยง่ายมากเอาไม่ต้องข้ามเลยผมพอเขาเปิดใจนี่ผมไม่กลัวแล้วใช่ครับผมคือจริงๆผมอ่ะก็เป็นคนเงียบเหมือนกันถ้าคนเจอผมแบบเจอไม่รู้จักอะไรเงี้ยครับผมจะเป็นคนพูดน้อยเหมือนกันแล้วก็จะแบบค่อนข้างจะเล็งอยู่พักหนึ่งต้องเล็งสักวัน2วันแต่ว่าตอนนั้นคือเราถ่ายคณิว่าเสร็จปั๊บเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็ไปเจอกันอีเวนต์เลยมันก็ไม่ได้เจอกันแบบถี่ขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์4MINUTESอะไรเลยครับแต่พอได้รู้ว่าต้องเล่นด้วยกันอ่ะเราก็เล็งอยู่ประมาณ2-3 วันเล็งว่าแบบคนนี้ทรงไหนนะเอาจริงผมมองว่าไบเบิลเป็นคนเข้าถึงยากไบเบิลเป็นคนเงียบจริงๆเงียบกับผมอีกคือเขาไม่ได้แค่เงียบกับผมเขาเงียบกับทุกคนเราก็เลยเล็งว่าคนแบบนี้จะชอบอะไรนะก็เลยเฮ้ยเห็นใส่นาฬิการุ่นนี้แสดงว่าต้องเล่นเป็นก็เลยเฮ้ยไบเบิลนาฬิการุ่นไหนเข้าทางได้มาแล้วเรื่องหนึ่งเห็นรูปรถในมือถือที่ดูรถอยู่ถูกไป2 นัดแล้วสักพักยิงไปยิงมาเอ้าไบเบิลเล่นเกมด้วยเหรอ3 เรื่องนี้ก็ยาวแล้วครับใช่มองว่ามันเป็นการทำกันบ้านสำหรับงานมากกว่าผมไม่เพราะว่าผมมองว่าอย่างเรามาเล่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอย่างงานนี้มันจะมีแฟนมิทติ้งแล้วเราก็อยู่ที่กองถ่ายเสร็จปุ๊บออนปุ๊บมีแฟนมิทติ้งมีอะไรเราต้องใช้เวลาอยู่กับเขาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเก๊ะๆกักๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเกิดกำแพงตรงกลางขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยพยายามใช้วิธียิงทีละนัดตะล่อมเข้าไปถ้าถึงรู้ตัวผมก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ถึงรู้ตัวผมก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเห็นว่าแบบผมแบบเงียบแต่ว่าจริงๆแล้วผมแค่แบบไม่คุยก่อนแต่ถ้าคนมาคุยกับผมก็คุยครับผมเข้าหาคนไม่เก่งใช่แต่ไม่ได้เข้าหายากแต่คนเขามองว่าเข้าหายากโตขึ้นเยอะครับเราก็กล้าที่จะแบบเสนออะไรกันอย่างบางฉากเรารู้สึกว่าเอ้ยพี่จะเล่นแบบนี้นะเบิ้ลผมก็บอกเบิ้ลตรงๆหรือบางฉากแบบเบิ้ลรู้สึกว่าอยากให้เราเล่นแบบนี้หรือว่าเบิ้ลแบบไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเขาก็กล้าถามเราตรงๆกลายเป็นว่าคนที่เขากล้าถามมากที่สุดกลับเป็นเราในกองอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมก็รู้สึกได้ว่าเบิ้ลไว้ใจผมแล้วผมรู้สึกได้ว่าผมก็ไว้ใจเบิ้ลเหมือนกันโดยประสบการณ์เนาะก็ใช้ชื่อของเราก็ได้ไอเบิ้ลเจตไบเบิ้ลแล้วแต่ใช่ครับผมถ้าคุณกลัวงงแล้วคุณกลัวเลือกไม่ได้คุณใช้#เจตไบเบิ้ลและไบเบิ้ลเจตไปเลยแก้ปัญหาคนเขาอยู่มานานก็ฝาก4MINUTESนะครับผมออนวันแรกวันที่ 26 กรกฎาคมทางช่องวัน 31 นะครับแล้วก็ซอลเทรอร์เวอร์ชันอันนี้เป็นเพื่อนสอนมาซอลเทรอร์เวอร์ชันจะออนทางแอปวิวนะครับผมก็จะออนเลื่อมๆกันนิดหน่อยวันแรกแล้วกันวันแรก26 กรกฎาคมนะครับฝากด้วยครับ4MINUTESครับโอเค guys don't forget to watch 4MINUTES the 26th of this July you can watch it on channel 131 or for the Sultry version on View at 11:15 so we'll see you guys